สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเทสลากำลังเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกมากกว่าร้อยละ10เพื่อตัดลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลิตภาพโดยอีเมลภายในที่อีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ได้ส่งถึงพนักงานระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวมุ่งเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตระยะถัดไปหลังจากการเติบโตที่ผ่านมานำมาสู่ความซับซ้อนของตำแหน่งงานในบางด้านอีลอนมัสก์บอกว่าจะมีการพิจารณาทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำการตัดสินใจอันยากลำบากในการลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงมากกว่าร้อยละ10โดยความพยายามนี้จะช่วยให้ Tesla มีความคล่องตัวสร้างสรรค์สิ่งใหม่มุ่งมั่นสู่การเติบโตระยะถัดไปการเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้จะส่งผลกระทบกับพนักงานมากกว่า 14,000 คนเกิดขึ้นหลังจากเทสลารายงานยอดจำหน่ายลดลงครั้งแรกในรอบ3ปีเมื่อเทียบปีต่อปีพร้อมกับเผยว่าการเติบโตของยอดจำหน่ายในปี2024อาจลดลงอย่างชัดเจนจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ50ในแต่ละปี